สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับช่วงนี้นะครับมีข่าวสารจากต่างประเทศซึ่งผมคิดว่ามันสะท้อนภาพบางอย่างให้พี่น้องคนไทยนะครับได้เกิดสำนึกนะครับว่าวันนี้เราถึงจุดที่ใกล้นะตกเหวเต็มทีนะครับเมื่อเช้าผมได้ นำเสนอบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนนะครับว่าคนไทยถ้าไม่ประนีประนอมกันนั้นนะครับถ้าไม่แก้ปัญหาโดยถอยคนละก้าวแล้วก็นะครับประนีประนอมกันหาทางออกให้ได้ก็จะทำให้ประเทศตกลงเหวถึงจุดก้นเหวเลยนะครับ abyss เลยนี่ผมจะแปลนะบทความอีกอันหนึ่งอันนี้มาจาก Belfast Telegraph นะครับน่าจะเป็นของประเทศเวลส์นะครับข่าวประเทศไทยเรานี่ไปทั่วโลกนะครับอันนี้เขาให้หัวข้อข่าวว่านี่ Belfast Telegraph นะครับวันที่11เลยฮะวันอาทิตย์นะครับก็ Thailand faces risk of civil war นะครับประเทศไทยเผชิญหน้ากับความเสี่ยงของการมีสงครามกลางเมืองมีรูปนายสุเทพนะครับก็บอกว่า anti government protest leader สุเทพเทือกสุบรรณ addresses a press conference in Bangkok นะครับก็เป็นรูปนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้นำการประท้วงรัฐบาลนี่นะครับได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ในกรุงเทพนะครับ Supporters of Thailand's embattled government have warned the country's judiciary and Senate against any attempt to install an unelected prime minister, saying it would be a disaster for the nation that could spark civil war. นะครับผู้สนับสนุน รัฐบาลของประเทศไทยซึ่งตอนนี้กำลังนะครับถูกโจมตีอย่างหนักนะครับก็ได้เตือนนะครับสว.แล้วก็พวกตุลาการในประเทศไทยนะครับว่าอย่าได้มีความพยายามใดๆในการที่จะทำให้เกิดนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นมหันตภัยนะครับที่ประเทศชาตินะครับจะต้องเผชิญหน้าแล้วก็ซึ่งมันจะนำไปสู่นะสงครามกลางเมืองจตุพรพรหมพันธุ์ who hates the pro-government red shirt movement made a comment to reporters during a rally on the western edge of Bangkokthat was held after the ousting of Prime Minister Yingluck Shinawatra in a controversial ruling by the Constitutional Court นะครับก็บอกว่าคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งเป็นผู้นำนะเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาลนะครับได้ให้ความเห็นนะครับต่อผู้สื่อข่าวในช่วงที่มีการrally ก็คือออกไปเดินขบวนนะครับที่ทางขอบตะวันตกของกรุงเทพนะครับซึ่งได้เกิดจัดขึ้นหลังจากที่มีการนะครับปลดนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับโดยคำตัดสินที่ค่อนข้างจะเป็นที่โจษจันกันนะครับโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับ The ruling emboldened anti-government protesters who yesterday ramped up their efforts to bring down what remains of Mrs. Yingluck's administration by laying siege to television stations surrounding state offices.and demanding lawmakers help them install a non-elected prime minister to rule the country นะครับก็บอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลที่นะครับ ที่ดำเนินการล้มรัฐบาลเนี่ยนะฮะผู้ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดการกับนะซากของนายกรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์นะครับดึงมาให้ได้ลงให้ได้นะครับด้วยการเข้าพยายามจะไปยึดนะครับสถานีโทรทัศน์การไปล้อมสำนักงานข้าราชการต่างๆแล้วก็การ ยื่นเงื่อนไขหรือว่าบีบให้นะผู้ที่ lawmakers นะครับเป็นกลุ่มผู้ที่มีหน้าที่จัดการสะสางเรื่องด้วยทางกฎหมายมีอำนาจทางกฎหมายสสสวนะครับช่วยพวกเขานะตั้งรัฐนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเพื่อได้ปกครองประเทศนะครับเขาตีความตรงๆนะครับวันนี้นะครับไอ้ที่ซ่อนๆกันไว้นี่ไม่ต้องแล้วแล้วภาษาอย่างนี้นะครับเป็นภาษาที่เหยียดหยามเลยล่ะก็คือพูดตรงๆว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยใครเขาหัวเราะล่ะครับพยายามจะนะกดดันทุกอย่างเพื่อให้ได้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ Ms. Yingluck's cabinet has named Deputy Prime Minister Premier Niwat Thamrong Buonsongsawat.As acting prime minister, but the leader of the anti-government protest movement, Suthep Thuaksuban, said that Mr. Niwat Thamrong, in quotes,
doesn't hold the authority and status to be the head of the government นะครับคุณคณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นนะครับก็ได้ตั้งนะนิวัฒน์ท่านรองนายกนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรักษาการนะครับแต่ว่าหัวหน้าของฝ่ายที่ประท้วงนะครับต่อต้านรัฐบาลเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยบอกว่าคุณนิวัฒน์ธำรงนั้นนะครับในเครื่องหมายคำพูดว่าไม่ได้มีอำนาจหรือฐานะในอันที่จะเป็นหัวหน้าของรัฐบาลนะครับ Mr. Suthep said the Senate should in quote quickly consult the president of the Supreme Court the Constitutional Court the Supreme Administrative Court and Election Commission to work to appoint the new prime minister immediately นายสุเทพก็พูดว่านะวุฒิสภาเนี่ยควรที่จะนะครับในความหมายคำพูดนะครับอย่างรวดเร็วเลยให้ไปปรึกษานะครับประธานศาลฎีกาสูงสุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็กกต.นะครับเพื่อที่จะช่วยกันในการตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับว่าเป็นคำพูดที่เขานะคิดกันมาอยู่แล้วว่านี่แหละให้พวกตุลาการทั้งหมดเป็นตุลาการหมดเลยนะพี่น้องดูนะตุลาการองค์กรอิสระหมดเลยยกเว้นศาลฎีกาสูงสุดนะครับที่จริงๆแล้วเป็นประมุขฝ่ายตุลาการโดยชอบธรรมนะครับนี่จะให้พวกนี้ตั้งนายกครับวันนี้นะครับ The anti-government protesters called yesterday for a final push to oust the entire cabinet and set up an unelected people's council that they say would implement still undefined reforms to combat corruption and fight money politics.They oppose elections scheduled for July, which the current ruling party would likely win. ก็บอกว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลผู้ประท้วงเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้นะครับมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดขั้นสุดท้ายละนะครับในการที่จะจัดการกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะให้ออกไปแล้วก็ตั้งนะครับสภาประชาชนซึ่งไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งพวกเขาพูดว่ามันจะนะครับมันจะคณะนี้จะนำไปสู่การรีฟอร์มการปฏิรูปซึ่งก็บอกว่า still undefined นะครับซึ่งยังไม่ได้เจาะจงไปเลยว่ารายละเอียดจะปฏิรูปยังไงนะครับแล้วก็ตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพื่อจัดการปฏิรูปในอันที่จะต่อสู้กับการโกงนะการช่อราษฎร์บังหลวงนะครับ corruption แล้วก็นะต่อสู้กับ money politics นะการเมืองที่ใช้เงินนะครับเนี่ยพูดคำนี้นะครับทำให้กับพรรคตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินใช้ทองนะครับThey oppose election schedule for July ก็นอกจากนี้นะพวกผู้ประท้วงนี่ก็ยังต่อต้านนะครับการเลือกตั้งซึ่งได้กำหนดไว้ประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่าพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับ ruling party เนี่ยน่าจะชนะอีก Mr. Chattopourn however insisted that the current government was legitimate and denied there was any political vacuum in the wake of Mrs. Ying Luck's departure นะครับคุณจตุพรอย่างไรก็ตามก็ได้ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้มีความชอบธรรมแล้วก็ได้ปฏิเสธว่านะครับมันมีได้เกิดสุญญากาศทางการเมืองในยุคที่คุณยิ่งลักษณ์ได้ลงจากตำแหน่งนะครับ There's only the political vacuum that the elites including Mr. Suthep are attempting to create he said ถ้าจะมีแวคิวมสุญญากาศทางการเมืองนั้นนะครับเขาก็พูดต่อว่าถ้าจะมีก็คือเป็นสุญญากาศทางการเมืองซึ่งไอ้พวกศักดินาไอ้พวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายรวมทั้งนายสุเทพเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างขึ้นนั่นเองนะครับ appointing an unelected prime minister in quote will inflict a crisis on the nation because the only solution to Thailand is democracy under the king as head of the state Mr. Chattopourn said ก็นะการตั้งนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะนายชัตพรก็พูดต่อนะในเครื่องหมายก็พูดว่าจะทำให้เกิดภาวะวิกฤตของชาตินะครับเพราะว่าทางออกเดียวของประเทศไทยที่เหลืออยู่ก็คือประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นพระประมุขนะแล้วก็พูดต่อนะครับ I want my voice to be heard by the presidents of three courts and the SenateThat you are going to create a disaster in the nation, he said. You are going to create serious crisis that could lead to civil war that no one wants to see. ก็เอาคำพูดของคุณจตุพรมาต่อ
ฉันอยากจะผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปให้ได้ยินถึงประธานของศาลทั้ง3ศาลแล้วก็วุฒิสภาว่าพวกคุณกำลังที่จะสร้างหายนะแก่ประเทศชาตินะคุณกำลังจะสร้างวิกฤตอันรุนแรงซึ่งสามารถจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองซึ่งไม่มีใครต้องการอยากจะเห็นนะครับแล้วสุดท้ายครับเขาก็เขียนเป็นข่าวออกมานะครับเป็นบทสรุปต่อท้ายว่า Thailand's long running political crisis began in 2006 when Ms. Yingluck's brother former Prime Minister Thaksin Shinawatra was toppled by a military coup after being accused of corruption abuse of power and disrespect for King Bhumibol Adulyadej นะครับก็ตอนท้ายก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีความขัดแย้งวิกฤตทางการเมืองซึ่งมานานแล้วนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อปี2006ตอนที่พี่ชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นถูกล้มโดยนะการรัฐประหารโดยกำลังทหารหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีการนะคอร์รัปชันมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบแล้วก็ไม่เคารพกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชแม่คุ้นๆเหลือเกินข้อกล่าวหานี้นะครับเอาละพี่น้องนี่ผมนำข่าวมาก็ต่างชาติเขาจับตามองอยู่นะครับแล้วก็เขาก็รายงานข่าวในเรื่องของการจะเกิดสงครามกลางเมืองนี่แหละนะครับถ้าเดินหน้ากันต่อยืนยันจะเอาให้ได้ดังใจนะครับทางฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่ยอมให้มีนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งกับเมื่อคุณไม่เคารพประชาชนนะครับก็คงจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับก็นะครับด้วยความห่วงใยนะครับผมนําให้พี่น้องไปพิจารณากันต่อคนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเราไม่ยอมผมยังบอกเลยนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปเจ็บไปตายนะครับพี่น้องมีความชอบธรรมในฐานะเจ้าของอํานาจถ้าพี่น้องไม่ยอมรวมตัวกันให้ได้60จังหวัดนะครับ60จังหวัดประกาศเลยว่าไม่เอาไอ้พวกที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เขียนกติกาเขียนสิ่งที่พี่น้องอยากได้รัฐธรรมนูญ50ออกไปอํานาจกษัตริย์ออกไปทหารอย่ามายุ่งการเมืองนะครับข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะครับทรัพย์สินต่างๆของพระมหากษัตริย์แล้วก็กลุ่มทุนผูกขาดทั้งหลายจะต้องถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลายเรื่องนะครับวัฒนธรรมความงมงายต่างๆนะครับอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่มาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับจะต้องตัดออกไปให้หมดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องนะครับให้เป็นประเทศที่เป็นสาธารณรัฐหรือเป็นประเทศที่นะครับเป็นประชาธิปไตยโดยที่กษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองหรือไม่มีกษัตริย์นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้เรียกร้องระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเราไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างอื่นเราเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งมันมีหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือการเลือกตั้งแต่ที่สำคัญที่สุดหัวใจคือการเคารพเสียงของประชาชนนะครับอำนาจเป็นของประชาชนโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ